วันนี้เราฟิลเหมือนออกทริปปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันนะอยากนอนอยู่บนเตียงเฉยๆเลยเพราะว่าแหมพูดไปเรื่อยอะอีพีเราตัวแอคทิวิตี้นอนคนเดียวเปล่าแล้วแต่ก็อาจจะโหลดแอคชั่นรีเพย์ป่ะนี่มีอะไรไม่เล่าให้ฟังป่ะเนี่ยไม่มีมีอะไรไม่บอกป่ะเนี่ยมีอะไรไม่บอกป่ะเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนี่เราไปไหนพี่โอ๊ตบนอะไรดักหนาเนี่ยฮะเดี๋ยวกูจะพาไป PTT Station Flagship วิภาวดี62เขาเพิ่งเปิดจริงๆเขาเปิดมาสัก 2-3 เดือนแล้วแต่ว่ามันใหญ่แล้วก็ของเยอะร้านเยอะอ้าวมันไม่ได้เป็นปั๊มน้ำมันหรอไม่มันก็คือเป็นปั๊มแต่เดี๋ยวนี้เขาคือมันมีอย่างอื่นเรียกว่าเป็นแฟกชิปเลยมันมีอย่างอื่นเยอะกว่าการเยอะเลยอย่างนี้มึงขับรถเข้าไปมึงคือคอมมูนิตี้มอลใช่เลยถ้าเกิดแค่ปั๊มน้ำมันคือปั๊มที่เอาไว้เติมน้ำมันอันนี้คือเขาบอกว่ามีทั้งร้านกาแฟทั้งสเปเชียลตี้ไม่สเปเชียลตี้ไม่แล้วเดี๋ยวกูจะเอารถอะไปเข้าฟิตออโต้ด้วยเช็คก่อนเดี๋ยวกูต้องเดินทันไกลแต่กูอยากซื้อรถไฟฟ้าเขาบอกว่าเขามีโชว์รูมขายรถไฟฟ้าใช่ไหมขายที่นี่เลยเหรอเดี๋ยวพาไปดูมาถึงแล้วที่นี่คืออะไรอะที่นี่คือสุดยอดอภิมหาจักรวาลเรียกชื่อมาเลยดีกว่า PTT Station Flagship วิภาวดี62มึงอันนี้นะจากภาพกูอันนี้เขาไม่เรียกแฟลกชิพละเขาเรียกห้างจริงเขาเรียกมอลใหญ่มากนะเขาเรียกมอลซึ่งที่แปลกสุดขายรถในนี้ BYD มีBYD มีแล้วขยะมีซัดมีเต็มเลยตัดผมมีตัดผม Never Say มีโอกระจูซึ่งไม่ใช่โอกระจูแบบเป็นช็อปเล็กๆนะเป็นร้านเป็นร้านอะไม่ใช่เป็นแบบเมนูออเดอร์เราไปเลยโอกระจูแต่นี่คือโอ้กระจูจริงๆมีอีกหลายร้านน่าสนใจมีอีกหลายร้านฝั่งตรงข้ามเป็นพาคาเมล่าแล้วก็มีไทยเด็ดคืออะไรเขาเอาของดี77จังหวัดมารวมขายที่นี่แต่ถ้ามึงวันนี้ไม่ได้กลับบ้านหรือว่านอนบ้านแฟนอะไรเงี้ยพอปกติไม่ได้กลับบ้านเอาเสื้อผ้ามาครับนี่มันมีที่ซักผ้ามีออตาลีมีออตาลีเดี๋ยวเข้าไปข้างในตรงนี้เป็นคาเฟ่เมซอนคอนเซ็ปต์สตอร์นะครับค่ะซึ่งไม่ข้างในนี้เขาบอกว่าที่นี่เขาเจ๋งมากเพราะว่าเขาใช้วัสดุในการก่อสร้างเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีโคเฟรนลี่พวกแบบว่าต่างๆไปด้านบนของสาขานี้โอ้โหใหญ่มากมีโคเวิร์กกิ้งสเปซด้วยใครที่แวะมากินกาแฟก็สามารถมานั่งประชุมนั่งคุยงานอะไรที่นี่ได้ใหญ่นะใหญ่แบบใหญ่ตกใจเลยอะแฟลกชิพสตอร์ที่เนี่ยคือเขาบอกว่านำเสนอเรื่องอีโคซิสเต็มแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจของ OR แล้วเขาบอกว่าชูแนวคิดว่าแบบเขาอยากจะเป็นแบบกรีนสเตชันเป็นสถานีที่บริการแบบรักโลกอะคือมันเป็นศูนย์กลางที่แบบทุกคนมาไม่ใช่เฉพาะมาเติมน้ำมันอย่างเดียวเนาะแล้วก็นี่เลยเรื่องแรกเลยเขาบอกว่าที่เนี่ยมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยมากกว่า 30% นะพลังงานทั้งหมดที่เขาใช้เนี่ยใช้โซล่าก็คือโซล่าก็อยู่บนใช่แล้วก็เรื่องน้ำเนี่ยน้ำเสียเนี่ยเขาก็นำน้ำเสียจากระบบบำบัดนะครับมารีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้นำขยะอินทรีย์ของเสียภายใน PT Station มาแปลสภาพเป็นดินออร์แกนิกและที่ขาดไม่ได้เลยคือตอนนี้ต้องมี EV Station Plus รองรับเทรนด์การใช้รถไฟฟ้านะครับที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตที่นี่เขามีโครงการแยกแลกยิ้มด้วยครับเขาก็จะเอาขยะต่างๆไปแยกไปคัดไปกรองสรุปแล้วที่นี่มันมีร้านอะไรบ้างนะพี่พีทเดินเข้ามาพลอยอ่ะมีเยอะคือตาที่สปอยสปอร์ตพลอยชอบที่สุดคือโอกระจุมีฟิตออโต้ด้วยดูแลรถเวลารถจะเดินทางไกลอะไรเงี้ยลมยางอันนั้นนี่นู่นล้อมแล้วก็ที่สำคัญเลยมีร้านอีกร้านนึงชื่อพัดช็อปของประเทศเมนู people selection เมื่อกี้เราตัด people selection มีเฉพาะที่นี่โอเคแล้วก็ขนมนี้ด้วย3อย่างขนมเนี้ย3อย่างนี้นี่ซุปด้วยมีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นอันนี้กูชอบมากเชฟฝรั่งเศสมาทำชื่อว่ามองนากัวฮาพอมเงอร์สุดท้ายครับผมคาเฟ่ Amazon Concept Store นะครับร้านกาแฟที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับตั้งแต่ต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำเขามีแนวคิดแบบ circular living เออเนี่ยเขาใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็รู้คุณค่านะครับนำของที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการ upcycling คือพูดง่ายๆเขาเปลี่ยนใหม่เนาะ upcycling ใหม่ให้มันเป็นชุดพนักงานบ้างของตกแต่งบ้างรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในร้านด้วยใช่ถ้าใครอยากมาเติมน้ำมันนะครับทานอาหารซื้อของหรือว่าใช้บริการอื่นๆอีกมากมายครบจบในที่สามารถแวะกันมาได้นะครับที่นี่ครับ PTT Station Flagship วิภาวดี62ครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่แถมยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับอยากให้แวะกันมาเยอะๆก็ลองมาดูกันแล้วกันครับใครยังไม่เคยมาก็มาลองแนะนำเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบปรากฏการณ์ใหม่ของการเติมน้ำมันในประเทศไทยเลยนะก็เนี่ยก็เอาเป็นว่าปีใหม่นะไม่ว่าจะเป็นขาออกจะกลับบ้านหรือขาเข้าก็แวะมาก่อนแวะมาจอดที่นี่เหนื่อยพักมากี่หาอะไรกินก่อนใช่จริงๆการที่แบบว่าเราจะไปที่ไหนตอนไหนอ่ะแล้วเรามีที่จุดพักนิดนึงอ่ะก่อนที่เราจะเดินทางหรือว่าระหว่างที่เราเดินทางอ่ะมีที่พักให้แบบแฮงเอาท์นิดนึงอ่ะแล้วมันไปต่อได้อีกยาวเลยอ่ะของเติมพลังแวะเติมพลังหน่อยใช่สวัสดีครับสวัสดีครับ
เอายังมาดิโถเอ้ยไปรออะไรผมดูมาตลอดเลยเขาบอกว่ามันชอบถ่ายพี่ชอบถ่ายเลยฮะไอ้ถ่ายอ่ะเป็นรุ่นเดียวกับไอ้ตอมเนี่ยรุ่นเดียวกับไอ้ตอมครับคิดเตียนรุ่นเดียวกันเลยพี่เรียนมา12ปีด้วยกันวันเพิ่งสัมภาษณ์ในไลฟ์แล้วก็ไอ้ตอมมาเพี้ยมากอันนั้นโคตรมันเลยตลกใช่ไหมคือตอนแรกที่เขาดิวผมอ่ะเขาดิวให้ผมอ่ะไปเผาไอ้ตอมเอาแต่ผมไปอ่ะแม่งผมไม่ได้พูดเลยเลยโดนเล่นกลับอ่ะชื่อผมแม่งมีเจดแบบเจดอีกเยอะมากอ่ะเจดนะดูอย่างเงี้ยเจดแสดงว่าเราเป็นตัวโดนหรอใช่เราเป็นตัวโดนวันนั้นเราก็งงเราจะไปแกล้งเขาแต่ว่าเราเป็นตัวโดนแทนเริ่มมาจากแชทสักคนนึงที่พิมพ์มาเจดสแตนหลูจริงเราจะไม่ได้ยาวเลยไอเดียมันเจิดชิบหายช่องแคสเนี่ยไอ้แต่ดีมากนะวันนั้นทำให้แบบเห็นไอ้เจดอีกมุมนึงเพราะว่าปกติเห็นเจดชอบรู้สึกว่าเฮียมึงมันเอ๊ะเออจะเป็นนิ่งๆนิ่งๆครับกำกามนิ่งๆกำกามนิ่งๆกำกามไม่แต่เมื่อก่อนผมโดนสอนจริงๆนะพี่ว่ามันไม่ให้พูดนู่นพูดนี่อะไรอย่างเงี้ยผมเข้าตั้งแต่ช่อง5โอ้เอ็กแซคเลยไอ้เหี้ยตำนานนะพี่ตำนานเหี้ยเจดเข้ามาแคสติ้งเป็นพระเอกได้ไงผมอ่ะเริ่มจากเล่นหนังพี่พลครับเอาล่ะใช่ครับพี่พลไปเจอเหรอพี่พลไปเจอที่คิดเตียนเลยครับเหมือนหาเด็กมาเล่นหนังตอนนั้นแล้วเล่นเรื่องแรกคือเต๋าเตะตีระเบิดแต่เล่นเป็นผู้ชายนะไอ้เหี้ยเป็นจักรวาลเค้าจักรวาลเค้าจักรวาลยูนิเวิร์สเค้าเด็กคิดเตียนก็เป็นนักบอลเยอะไงพี่เค้าก็เข้ามาหาหน้าตาโอเคมาสเกามาสเกาไปแล้วก็รู้จักคนไปเรื่อยๆรู้จักไปรู้จักมาก็ได้เข้ามาแคสที่เอาแล้วตอนนั้นไม่ได้เซ็นสัญญากับพี่พลหรอไม่ได้เซ็นพี่จริงๆพี่พลจะไม่เคยเซ็นใครเลยนะเป็นแบบศิลปินในสังกัดพลอานนท์เนี่ยสัญญาใจเขาไม่เคยมีเลยครับเป็นสัญญาใจเฉยๆก็ถ้าเกิดมีงานก็เดี๋ยวเรียกใช่มีงานก็เดี๋ยวเรียกเขาจะใช้วิธีแบบพอให้มาเล่นหนังเรื่องสองเรื่องเสร็จปั๊บเมื่อก่อนนะเขาก็จะส่งตรงไปช่องต่างๆช่อง3ช่อง7โพลิพัทช่อง5แกก็น่ารักเนาะแกน่ารักแกก็ปั้นแล้วแกก็ไม่ได้เอาแบบแล้วก็ไม่ได้เอาเปอร์เซ็นต์แบ่งอะไรเลยใช่ครับแล้วพอเสร็จจากตรงนั้นแล้วก็ไปเข้าเอ็กแซกไปแคสต่อที่เอ็กแซกเป็นเทรนนี่เลยพี่เริ่มหนึ่งเลยละครเรื่องแรกที่เล่นเรื่องอะไรวะเรือนเสน่หาเฮียใครเป็นพระเอกเรือนเสน่หาเฮียแบบไม่เคยได้ยินชื่อไปเลยอ่ะช่องวันมันจะมีจักรวาลเรือนด้วยพี่จักรวาลเรือนจักรวาลเรือนคืออะไรคือเขาจะทำปีละเรือนมันจะมีเรือนเสน่หาเรือนเบญจพิตรเรือนอะไรอย่างเงี้ยตั้งชื่อขึ้นต้นว่าเรือนถ้าพี่สังเกตอ่ะมันจะมีแล้วมันลิงก์กันป่ะทุกเรื่องอ่ะไม่ลิงก์ครับแต่มันแค่เป็นจักรวาลเรือนก็คือมันจะเป็นพีเรียดเป็นปีละเรื่องชื่อว่าเรือนจะเป็นละครแนวแบบเป็นยุคพ่อแม่ก่อนแล้วมายุคลูกอะไรเงี้ยก็จะใช้ปั้นเด็กใหม่ก็จะให้เด็กใหม่เล่นเป็นรุ่นลูกพ่อแม่ก็จะเป็นรุ่นเด็กละครเรื่องแรกโอ้ตื่นเต้นฉากแรกผมจำได้เลยประมาณ8เทคโอ้ยเหี้ยฉากแรกต้องทำอะไรฉากแรกเลยฉากแรกต้องหลอกแม่แล้วแม่เป็นพี่บีน้ำทิพย์ต้องหลอกแม่ว่าเราป่วยไม่อยากไปเรียนเขาให้เคี้ยวใบเลยไม่รู้ที่กินแล้วตัวร้อนนะครับไม่ได้เคี้ยวใบนั้นจริงๆหรอกเขาก็ให้ใบไม้มาแล้วให้หลอกเคี้ยวอะไรเงี้ยผมก็แบบเล่นไม่ได้เลยพี่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต้องบทก็จำไม่ได้บล็อกกิ้งก็จำไม่ได้ไอ้ใบนั้นอ่ะเขาให้มาถืออ่ะก็ไม่รู้ว่าต้องหลอกกินยังไงก็เลยกินแม่งจริงๆเลยแม่งเลยอย่างเงี้ยหรอเป็นต้นไม้ข้างๆอ่ะผมเด็ดมาแล้วก็กินแม่งเลยประมาณ 4-5 เทคแรกอ่ะคือเล่นไม่ได้คือ acting ไม่ได้แต่ประมาณ3เทคหลังอ่ะคือฟันเขียวคือฟันเขียวเหี้ยพอเคี้ยวเหี้ยไปนะแล้วฟันขาดไอ้เหี้ยไอ้เจนฟันเขียวกับถูกอีกไปแปรงฟันก่อนอันนั้นก็คือยังไม่แบบไม่เคยเรียนการแสดงไม่เคยอะไรเลยถูกป่ะก็เรียนมาปีนึงนะก็เรียนมาปีนึงนะพอเข้าเซตฉากแรกแล้วลืมหมดเลยมันตื่นเต้นเนี่ยมันคนละเรื่องอะนะแบบในห้องเรียนกับเรียนกับ acting ว่าหน้าเซตมันน่าจะไม่เหมือนกันอะแล้วยิ่งเราไม่ใช่แบบเด็กกล้าแสดงออกขนาดนั้นอยู่แล้วพอไปเจอกล้องไปเจอคนอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นหมดเลยแหมคุณไม่กล้าแสดงออกได้ยังไงอะตอนนี้คุณถอดเสื้อลงโซเชียลไปเลยจบมีบ้างไอ้เยี่ยมต้องชวนระบบบ้างเอกทำกันเอกทำกันคอยมือจะเหี้ยเก็บมือช่วยไม่นานอยู่เลยคอยก็ไม่อายค่ะก็ไม่อายจะเด็กแรงจังเลยพีทเราอย่าไปแซวสิเราก็บนคุ้นเคยกันอ้าวอ้าวเพื่อนอาจารย์คุณด้วยเนี่ยอาจารย์สาดมั่วแล้วสาดมั่วซัวไอ้ท็อปปิกนี้ก็ต้องมีทุกเทปเหมือนกันบัดเจ็ดอยู่ช่อง5นานป่ะช่อง5ตอนนั้นก็น่าจะสัก3ปีครับแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นช่องวันแล้วก็ย้ายย้ายมาย้ายบ้านมาอยู่ซึ่งตอนนี้ก็จริงๆมันคือที่เดียวกันอยู่ใช่ครับที่ช่องวันใช่ครับแล้วเจดแล้วเรื่องแรกที่มึงพระเอกอ่ะนานป่ะกว่าจะได้เป็นพระเอกเรื่องแรกผมมาเป็นพระเอกก็ช่องวันแล้วครับ4ใช้เวลากี่ปีแล้วป่ะมี5ปีได้4 5เป็นพระเอกตอนแรกก็อายุประมาณ25ใช่ประมาณนั้นครับเรื่องอะไรครับเรื่องแรกชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอเนี่ยชื่อของละครแต่ละอันนะไอสัตว์นึกว่าหลิวเต้าหัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหนังฮ่องกงหนังฮ่องกงเลยเขามีเล็บฟันเล็บมาจากเรื่องนั้นเหรอเล็บเขาคือผู้หญิงฆ่าขยะแตะอือใช่ใช่เล่นกับใครเล่นกับโมโมชนกอ๋อตอนก่อนที่โมไปอยู่ช่อง3
ก่อนที่โมจะออกนั่นเหมือนจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่โมออกไม่รู้ออกของผมหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้แล้วเรารู้สึกไอ้เหี้ยมันรู้สึกไงว่าวันนึงแบบจากที่เป็นแบบเด็กตัว2ตัว3ได้เป็นพระเอกมันก็ภูมิใจนะพี่คือก็พอมาถึงจุดเนี้ยผมรู้สึกว่าผมโชคดีเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นพระเอกเรื่องแรกอะน่าจะล่วงแต่แรกเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนเป็นตอนไม่พร้อมอะครับถ้ามันเป็นตอนแรกก็คือแบบไม่รู้ต้องทำยังไงขนาดเป็นตอนนั้นอะยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเลยแต่ก็ดีใจที่แบบเขาให้โอกาสตื่นเต้นแล้วทุกวันนี้เจทำอะไรบ้างทุกวันนี้นอกจากเล่นละครชีวิตส่วนตัวเล่นเกมเล่นเกมนับไหมเล่นเกมนับมึงเล่นเกมจริงจังเลยใช่ป่ะจริงจังเลยพี่มีช่วงนึงเล่นแบบมึงเล่นแบบหนักใช่สตรีมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ป่ะไม่สตรีมครับไม่สตรีมเพราะว่ามันหยาบคายเกินกว่าสตรีมไอ้สัตว์เล่นอะไรอ่ะผมเล่นดอทเอผมเล่นกับพวกไอสื่อเล่นพวกเล่นจริงจังเลยป่ะไอสื่อเล่นด้วยเหรอโหไอสื่อนี่แม่งคือผมว่าเป็นดอทเออันดับหนึ่งของเมืองไทยอ๋อใช่ๆๆไอเล่นเก่งมากดอทเอมันจะแบ่งแรงเป็นแบบก็เหมือนเอาวีอย่างเงี้ยแต่มันจะมีแรงสูงสุดที่แม่งนับเป็นตัวเลขอ่ะก็คือถ้าเบอร์หนึ่งอ่ะคือเก่งที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียไอ้สื่อแม่งเคยอยู่ประมาณเบอร์ประมาณ500กว่าในเซาท์อีสต์เอเชียนะไอ้เหี้ยเก่งมากแม่งคือบ้าแบบบ้าจัดๆเลยอ่ะนี่คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วคุณเจตเนี่ยเป็นลูกของเจ้าของตลาดนะคะเฮ้ยเหรออ๋อถ้าพี่ขับตรงไปตลาดรังสิตครับเห็นมั้ยล่ะเอาหรอตลาดรังสิตอ่ะตลาดไหนซิมเมืองหรือว่าตลาดกลางเขาเรียกตลาดพรพัฒน์ครับเป็นตลาดขายส่งซึ่งเป็นเจ้าของเลยใช่ป่ะเลยแบบผมเช่าอะไรอย่างงี้ใช่ครับแย่ดอกนี่เราก็ยิ่งใหญ่เดินตลาดแอร์เลยคุณเจดคุณเจดเนี่ยไม่เคยไปเลยน้องชายเจดน้องชายเจดไม่เคยไปไม่เคยไปเลยแล้วเจดมีพี่น้องป่ะมีพี่ชาย2คนครับโอ้ชายล้วนหรอใช่แย่ดอกพี่ชายคนโตอยู่แล้ววะห่างกัน4ปีครับก็30 35น้อยพี่ห่างกันแบบ2ปี2ปีหมดเลยแล้วสนิทกันป่ะสนิทมากครับดีนะมากินเหล้าด้วยกันเกมด้วยกันพี่อ่ะไม่ยอมกินเหล้าด้วยไงเหมือนผมก็กินคนเดียวเฮียเศร้าเหงาทั้งสองคนเลยเหรอทั้งสองคนคนกลางก็ไม่กินคนโตก็ไม่กินเฮียเศร้าสัตว์แล้วเล่นเกมด้วยกันปะไม่เล่นไม่เล่นเลยคือแบบเขาคนละสายเลยอ่ะสองคนเป็นฟิวเนอร์เหรอคนโตเป็นแบบทำงานที่บ้านนะคนกลางเป็นนักดนตรีครับเอาเหรอนักดนตรีเขาเล่นอยู่วงไหนเขาอยู่นิวยอร์กครับเล่นกีตาร์เฮียโคตรเท่เท่จัดเลยพี่เขาเรียนเบิร์กเลย์ด้วยนะเฮียจบเบิร์กเลย์เหรอจบเบิร์กเลย์แล้วก็ NYU แล้วก็เล่นแจ๊สอยู่ที่นู่นเฮียสัตว์เท่สัตว์ในระหว่างนั้นแบบผับแจ๊สอะไรเงี้ยหรอใช่ครับว้าวแต่คุณเจเขาก็ไม่เบาเหมือนกันแหมเขาก็เป็นแบบพระเอกช่องวันไงแต่ก็เล่นทั้งบ้านนะผมตีกองคนกลางเล่นกีตาร์คนโตเล่นเป็นโนเธอเล่าเรื่องงานแต่งดิที่ไปทางครอบครัวตอนเล่นตีอ่ะหรืออะไรสักอย่างอ๋อเซอร์ไพรส์พี่ชายคนโตคือตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดแล้วคนกลางอ่ะมันมาไม่ได้มันต้องมากักตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากมาเซอร์ไพรส์พี่ชายคนโตไงก็เลยบินมาแอบแล้วไปนอนโรงแรมแบบรุ่นหนูอ่ะแล้วก็กักตัวอยู่แล้วก็กักตัวอยู่ใช่แล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ในงานแต่งพี่ชายคนโตในงานแต่งใช่จะร้องไห้กันเชี่ยพี่ชายร้องไห้เลยดิพี่ชายร้องไห้พ่อร้องไห้เลยอ่ะพ่อก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้มีแค่ผมคนเดียวที่รู้มันบอกผมคนเดียวก็คือตั้งใจมาหาแต่ว่าตอนแรกก็บอกเขาว่ามาไม่ได้ต้องกักตัวมันเสียเวลาอะไรเงี้ยช่วงโควิดจะอะไรอย่างแล้วเขาเล่นกีตาร์โชว์ป่ะเล่นกีตาร์โชว์ก็คือมาแบบโอ้มาเปิดตัวเท่ๆเลยเดินเข้ามาบนเวทีแล้วก็สปอตไลท์ส่องเลยเล่นกีตาร์เป็นศิลปินเออเป็นศิลปินหรือว่ามันเป็นดีลของเขาถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไม่ได้เปิดตัวแบบนี้ไม่กลับโอ้โหแล้วเจสเนียใครในวงการบ้างวะผมจะมีแก๊งที่เล่นละครด้วยกันก็มีใหม่มิวลิลลี่พี่ชินพวกแก๊งละครหลากหลายใหม่ดาวิกาครับไอ้นนท์ไงอินทนนท์อ่ะนะเป็นเพื่อนแบบเพื่อนก่อนที่มันจะดังไงครับถ้าช่องวันก็มีสนิทกับน้องตรีไบนอก็เป็นแก๊งช่องวันนี่แหละที่ทำงานด้วยกันแล้วส่วนเนี่ยเวลาเราอยู่ชีวิตเราแฮงเอาท์กับเพื่อนกินลงกินเหล้าเกี่ยวกับใครผมจะเจอแต่เพื่อนคิดเตียนนะพี่คิดเตียนใช่ไหมไอ้ตอมอะไรเงี้ยเจอมาไอ้ตอมเจอเพิ่งไปเจอมาวันก่อนเองไปเจอกันแต่ละทีก็โอ้โหเช้าใหญ่ตัวนั้นก็โอ้โหปีศาจไอ้เต้าตัวเล็กเนาะเพราะตอมมันมองมาเป็นอีกร่างโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเล่นโป๊กเกอร์นะพี่พิษเหรอใช่วันก่อนผมก็ไปนั่งดูเขาเล่นโป๊กเกอร์เดี๋ยวนี้คนเล่นโป๊กเกอร์เยอะเยอะพี่ชินก็เล่นพี่ชินเพิ่งไปแข่งชินเขาไปกับพี่แต่ว่าเจ๊ไม่เล่นใช่ไม่เล่นพี่ผมมาจำไม่ค่อยได้คือหยิบไพ่ขึ้นมาในมือแล้วต้องประมวลหัวเลยก่อนอ่ะมันจะยังไงวะว่าแบบกูได้อะไรบ้างวะเออแล้วมันมีเรียงอะไรบ้างวะแล้วเจ๊เล่นกีฬาอะไรบ้างวะเตะบอลไงพี่แล้วเพิ่งเจอกันอ๋อแจ็คสันแล้วนอกจากเตะบอลอ่ะเล่นอย่างอื่นไหมไม่เลยไม่ผมเตะแต่บอลเลยครับไอ้เหี้ยผู้ชายพอมันเตะบอลแล้วมันแบบมันเลิกยากนะมันเหมือนเสพติดนะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นไอ้เหี้ยไม่รู้ว่ะเชียร์ทีมอะไรอ่ะลิเวอร์พูลครับแย่ดอยสัตว์แอคเลยเนี่ยจ่าฝูงตอนนี้สัตว์แอคเลยทำไมพี่โค้ชเชียร์อะไรกูเชียร์นิวคาสเซิลไง
เฮ้ยเลี้ยวผู้แอคเลยให้ผมหน่อยพี่ปีที่แล้วผมจะย้ายบ้านหนีไปต่างประเทศเลยไอ้เหี้ยแต่ปีนี้แม่งดีเฉยเลยนะปีนี้มันดีพี่ดีเฉยเลยนะดีแบบดีเฉยเพราะจริงตัวมันก็คล้ายๆใช่ไอ้เหี้ยดีเฉยเลยแบบตอนแรกสตาร์ทก็แก๊กก็แก๊กไอ้เหี้ยมาตอนนี้ไอ้สัตว์มาเฉยแล้วเอาทำเป็นเล่นไปนะไอ้เหี้ยถ้าทรงอย่างเงี้ยแชมป์นะแต่ก็ไอ้เหี้ยเพราะแมนซีปีนี้หลุดเยอะเดอะบอยเจ็บก็จบอ่ะเอาจริงๆว่าปีนี้เขาจะมาแก๊กใช่แล้วไอ้เหี้ยโดนก็ดีไอ้เหี้ยคุยเรื่องบอลแล้วมันวะไม่แต่อยากรู้ว่าอย่างเงี้ยแบบบอลพอยไม่ค่อยอินหรือไม่ค่อยรู้แต่พอแค่รู้ว่ามันใครตีเข้าตีออกคือแค่นั้นอ่ะเตะตีออกเตะเข้าไอ้สัตว์เป็นคริกเก็ตเลยเนี่ยเตะเข้าแค่นั้นเลยอย่างเงี้ยเราคือมันต้องเชียร์ทีมยังไงหรอคือเชียร์ว่าใครได้แชมป์อย่างเงี้ยไม่ว่ามันเป็นจังหวะที่เราไปสัมผัสสักทีมนึงตอนเด็กอ่ะนะแล้วเหมือนเราติดมันอ่ะนะเออหรอผมอ่ะตอนนั้นผมเป็นนักบอลคริสเตียนตอนม.4แล้วผมก็เหมือนแบบคือเขาหาไอดอลกันพี่ผมก็ไอ้เหี้ยชุกนั้นใครดังกูต้องมีว่ะเออกูต้องมีว่ะก็เลยไปเจอโอเว่นโอเว่นไปกันโอเว่นใช่เมื่อก่อนเขาจะแย่งเบอร์9เบอร์10กันก็เลยไปหาว่าโอเว่นเล่นทีมอะไรอะไรเงี้ยก็ไปรู้ว่าเล่นลิเวอร์พูลสักพักแม่งย้ายไปแมนยูแม่งเอาจริงแม่งเหมือนศาสนาเลยพลอยคือถ้ามึงเดินเข้าสนามทีนึงแบบในแมตช์เดย์อ่ะมึงจะรู้เลยว่าทำไมผู้ชายมันบ้ากันขนาดนั้นใช่พลอยเคยไปพลอยอยู่อังกฤษเคยดูในสนามเคยดูในสนามเคยดูแมนยูกับใครวะไว้มันดีมากเลยนะสนามใช่ใช่พลอยดูรู้สึกว่าจะเป็นลิเวอร์พูลกับแมนยูหรอได้ดูโอ้โหถือว่าอะไรอย่างนั้นนะฟิลนั้นน่ะตอนนั้นพออยู่อังกฤษใช่ป่ะอยู่อังกฤษสนุกดีนะคือหมายถึงว่าพอดูไวท์เดย์ในสนามมันแบบเนาะเป็นเหมือนลัทธิอ่ะเราจะบอกว่าอังกฤษอ่ะเป็นแบบประเทศผู้ดีอ่ะถ้าเราเข้าไปในสนามแล้วเราจะรู้ว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เถื่อนกว่าไทยไอ้เหี้ยแม่งด่ากันตลอดเวลาไปทางสวนหรือไปไหนแล้วตลอดเวลามึงอย่าไปลุกเฮผิดที่นะมึงอย่าไปยืนผิดสแตนด์นะมึงตายเลยไอ้เหี้ยโคตรมันเขาจะเรียกว่าอะไรนะพวกที่ผมเกียนๆอ่ะผมสกินเฮดอ่ะฮูลิแกนฮูลิแกนเหรอไม่รู้ดีนะใช่ป่ะจำได้ว่าจะมีแก๊งที่เป็นแบบหัวเกียนหมดเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้นะถอดเสื้อถอดเสื้อหัวเกียนมีถอดเสื้อบ้างไม่ถอดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเขาได้ออกสนามมันน่ากลัวอยู่เป็นแบบแฟนคลับตัวยงอ่ะที่เป็นแบบยืนนำเชียร์ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เป็นฮาร์ดคอร์แฟนไอ้ส่วนใหญ่ฮาร์ดคอร์มันอยู่หลังโกเฮ้ยแต่ดีดูบอลแล้วมันผู้ชายดีนะแบบมันเป็นกิจกรรมผู้ชายดีสุดๆเอาเรื่องแต่ทุกวันนี้ก็ยังเตะบอลอยู่ปะเตะอยู่ครับวีคนึงถ้าว่างนะพี่ก็มีอยู่สักประมาณ 3-4 สนามได้มีจันทร์อังคารพฤหัสอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีทีมเตะหลายทีมอยู่ใช่ถ้าวันอังคารผมเตะคริสเตียนถ้าคริสเตียนจะเตะทุกวีคเตะเพื่อนคริสเตียนใช่แล้วก็มีมันเดย์ไนท์ก็ไปเตะไอ้เหี้ยยังไม่เคยไปเตะมันเดย์ไนท์เลยว่ะไอ้สัตว์อ้าวพี่ไม่เคยไปหรอเคยไปแต่ว่าหลังงานเยอะไงหมายความว่าอะไรมันเดย์ไนท์คือทุกวันจันทร์หรือว่าอะไรหรือว่าสนามชื่อมันเดย์ไนท์หรืออะไรชื่อทีมอ๋อชื่อทีมก็คือพวกพีแฮกไอ้ซีซอไอ้โอบไอ้โอมัชชูมาจุพวกเนี้ยไบก็มาบ้างลิฟกินก็มาบ้างไอ้ณนนท์เนี่ยณนนท์ใช่ณนนท์ด้วยเด็กผู้ชายสุดโสดสุดๆวันนั้นพี่ออยเขาเล่นกองหน้านะที่ผมไปเตะอ่ะอ๋อเหรอไม่ธรรมดาใช่หมูแข็งแรงเหรอเฮ้ยเขาแบบเหลี่ยมบอลเขาสุดยอดนะบางบางบอลออนแล้วมันหมูแข็งแรงอยู่แล้วเนาะคือมันถ้ามันย้อนไปสมัยวัยรุ่นมันก็ได้อยู่ติดเท่อยู่ติดเท่อยู่แล้วตอนนี้ไม่ไหวตอนนี้ติดแก่ตอนนี้ก็คือเวลาใครให้บอลก็คือพยายามพูดว่าที่ตัวเนาะอย่าเผื่อเพราะถ้าเผื่อมันสองก้าวไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วใช่เขาเรียกบอลเร็วมากนะพี่โอ๊ตผมจับบอลจากอยู่ข้างหลังอะเรียกแล้วเจ็ดหมูแข็งแรงหมูแข็งแรงว่ากันว่าโอ้ยหมูแข็งแรงลงนานหรือเปล่านะไม่ธรรมดาพลอยขอโทษนะลงไปผมเป็นคาแรคเตอร์ใน FIFA ออนไลน์นะครับ FC ออนไลน์นะครับจริงเหรออินฟลูเอนเซอร์คนแรกในโลกนะครับที่เข้าไปอยู่ใน FC ออนไลน์นะครับโอ้แอคโอ้เท่อย่างงี้พี่เล่นพี่ต้องเอาตัวพี่ลงตัวจริงเอาตัวกูลงเลยเล่นฟรีเดือนนึงโอตาโมดเป็นการ์ดเลยหรอสเตตเท่าโรนัลโดอานายเท่าไหร่เท่าไหร่เหรอไอ้เหี้ยแล้วมันจะมีสกิลแบบสกิลแฝงใช่ป่ะสกิลคือรูปแบบอุ้งตีนหมีอ่ะกูถามทีมว่าโหยลูกอุ้งตีนหมีแสดงว่าเป็นสกิลแบบกูแข็งแรงเลยกระแทกดีใช่มั้ยเปล่าครับชอบเถียงกรรมการนี่ไอ้เหี้ยแล้วมึงก็ไปรู้เยอะซะแล้วโตจานอีชิบหายแล้วเจ็ดทำอย่างอื่นอีกมั้ยวะนอกจากเตะบอลแบบร้านสายทั่วไปมีทำเพลงพี่เฮ้ยหรอใช่เอาหรอที่ทำมาวันนี้ไม่ใช่อะไรนะผมมาโปรโมทเพลงนะวันนี้โอ้ยเชียร์จริงปะเนี่ยจริงไอ้สัตว์อยากฟังอย่างแรกเลยทำไมอยู่ดีอยากทำเองมันเล่นดนตรีอยู่แล้วอ่ะพี่พิษแล้วเราก็แบบพอบ้านเขาไงบ้านเขาเล่นอยู่แล้วเออแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทำสักทีนึงพอมีโอกาสแล้วพอช่วงว่างก็เลยเออทำสักหน่อยสนุกนะคุณได้รับคำปรึกษาจากคุณอะตอมบ้างไหมจากเพื่อนที่ทำงานทำอะไรเงี้ยดังมาแล้วไหมอะตอมหรอไม่เลยพอเวลาไปเจอทีไรคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็เหลวพอเริ่มก็เหลวแล้วแล้วใครทำให้อ่ะเจดเพลงอ่ะผมก็จะเปลี่ยนไปเลยครับเพลงแรกเป็นพี่โอม
ค็อกเทลครับใช่เพลงล่าสุดเป็นพี่แพทวงเคลียร์ครับโอ้โหเฮียเบอร์ใหญ่นั่นเลยเนี่ยใช่เราก็จะเลือกจากศิลปินยุคเราไงยุคที่เราเล่นดนตรีอ่ะที่เราเล่นเพลงเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำงานกับไอดอลเราหว่าเพลงให้ฟังไหมอยากแบบชอบแบบคนประมาณนี้สไตล์นี้เพลงสไตล์นี้แล้วคือแล้วอยู่ค่ายอะไรหรือว่าอยู่วันไม่อยู่เลยครับทำเองแล้วก็จ่ายเองเพลงชื่ออะไรครับเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังเฮดโดชื่อเพลงยาวด้วยสัตว์ก็เป็นสไตล์คุณแพทเขาก็ชอบอะไรอย่างนี้แล้วมันบังเอิญมากว่าพี่แพทแต่งเพลงนี้ไว้นานมากแล้วพี่หลายปีอะไม่ใช่เพลงแต่งใหม่ครับแล้วเขาก็ไม่เอามารอทีแล้วเขาให้ผลผมว่าเขาบอกว่าเพลงนี้เศร้าไม่พอสำหรับวงเคลียร์โอ้โหแล้วเราทำเอ็มวีเองปะเอ็มวีทำเองครับเอ็มวีก็ทำเองไอ้ยี่เจ็ดมึงแม่งพยายามดีกว่าเสียหวังมึงไม่พยายามอะไรแสนอยู่นะพี่อย่างนี้เหรอนี่เสียงเขาไงเสียงเขาไงตีกองเองด้วยนะเย้แล้วอัดเองเหรอเธอยังอยู่ในเพลงหลายเพลงที่ฉันฟังและในทุกครั้งที่เพลงนั้นดังขึ้นมามันก็นึกถึงเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมแพทบอกว่ามันไม่ได้มันเศร้าสำหรับวงเคลียร์เพลงมันเศร้าแต่ว่ามันเศร้าแบบมีรอยยิ้มอ่ะใช่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 มันเศร้าแบบมีโฮปอ่ะวงเคลียร์คือไม่มีโฮปมึงต้องลงนรกไปมึงต้องตายมึงอย่าได้หวังไอ้สัตว์มึงอย่าได้หวังร้องไห้จนตายไปเลยเฮ้ยอยากฟังเพลงแรกด้วยอ่ะเพลงแรกชื่อเพลงอะไรวะเพลงแรกจักรวาลคู่ขนานครับเอาพี่มาเล่นหมดเลยพี่พี่ชายอ่ะเล่นอยู่ในเพลงหมดเลยอ๋อคนนึงเล่นเป็นโนคนนึงเล่นกีตาร์ไอ้เหี้ยอยากเห็นคนเล่นกีตาร์แล้วมันอัดมาจากอเมริกานะแล้วส่งมาไอ้เหี้ยว่าบาป MV สวยเด้อเอ็มวีเอ็มวงเอ็มวีก็ลดอยู่นะเขานอนอีกแล้วค่ะเขาอยู่บนเตียงอีกแล้วค่ะคล้ายกันใช่ตอนทำอันที่สองผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคล้ายกันปะวะแต่ก็เออช่างแม่งเถอะมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นเธอรู้ว่าคู่ขนานเหมือนเป็นเพียงภาพฝันใครจะออกแบบหรอออกแบบครับหลบทรงหลบเสียงเอาเรื่องอยู่ตอนทำหลบทรงหลบเสียงเรื่องอยู่ไอ้เนี้ยเพราะว่านักร้องส่วนใหญ่ถ้าแบบเด็กร้องใหม่ๆมันจะหลบเสียงไม่ได้มันจะแบบเป็นดารามาร้องใช่มายังมายังโซโล่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 ยังเย็ดกีตาร์ฮีโร่ป่ะสุดว้าวเฮ้ยดีไม่แต่ว่าด้วยความเล่นแจ๊สอ่ะแต่นี่สำเนียงไม่ติดแจ๊สเลยนะแบบโอ้เมื่อก่อนมันเล่นพวกดีมเทเตอร์อะไรอย่างงี้พี่อ๋อมีพื้นฐานถ้าดีมเทเตอร์มาก็น่าจะโปรเกรสซีฟโปรเกรสซีฟถ้าโปรเกรสซีฟมาก็ไอเฮียดอกขึ้นมาโอ้โหไอเฮียปั่นมาเลยสัตว์ปั่นมาแต่ยังไม่ถึงบอลเลยสัตว์ผมบอกมันว่ามึงเล่นมาเลยนะไม่ต้องสนตีมเพลงอยากเล่นยังไงมึงเล่นเลยเฮ้ยดีเฮียดีว่ะครอบครัวนั้นดนตรีด้วยจริงทำไมกูไม่มีเลยวะกูเล่นดนตรีคนเดียวมึงก็เล่นดนตรีคนเดียวป่ะกูเล่นดนตรีคนเดียวเหมือนกันเอ้าหรอบ้านพี่ชายล้วนเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครเล่นดนตรีเลยบ้านพี่ก็ชายล้วนเหมือนกันลุงผมชื่อเทวันก็เป็นตะกอนนะครับเป็นเต่าแซกอะฮะอาจารย์ต๋องเหรอใช่นั่นลุงผมลุงแท้ๆผมเอ้าหรอใช่โอ้ยเฮียโอเคโอ้ยอะไรเฮียระดับอาจารย์โอ้ตายเอ้าหรอลูกหลานก็เป็นลุงแท้ๆเลยป่ะลุงแท้ๆครับแม่ก็เป็นนักร้องเมื่อก่อนประกวดเวทีเดียวกับรู้จักสุชาติสว่างกูลไหมแม่ผมได้ที่2ที่สุชาติได้ที่1อ๋อแม่ยังเป็นนักร้องอยู่แม่ก็ยังอยู่ร้องอยู่ใน V6 อ่ะตอนนี้เชี่ยเฮียคนดีอ๋อเฮียถึงว่าแบบมีทักษะดนตรีกันหมดเลยเฮียมันมาตามสายเลือดนะสายเลือดเฟี้ยวสุดคนดีแล้วเพลงฟังได้ที่ไหนบ้างครับฟังได้ที่ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับใช่แล้วก็ YouTube ก็ดู MV ได้ใน YouTube ก็เสิร์ชชื่อเพลงได้เลยครับแล้วชื่อ channel อะไรครับ channel 7 first time ครับหรือว่าเข้าไปใน IG ของเจดก็ได้นะคะเพราะว่าเจดชอบเจ๋วมากค่ะอุ๊ยถอดเสื้อลงไม่ว่าจะลงรูปอะไรก็จะแปะเพลงไว้ครับกดเข้าไปที่เพลงได้แล้วตอนนี้มีงานอื่นไหมเจดมีแบบตอนนี้ถ่ายซีรีส์อยู่เรื่องนึงครับเลขาคิมเมืองไทยครับอ๋อพี่เบกใช่ไหมเราเองใช่ครับเชี่ยชอบมากเล่นคู่กับใครคะช่องไหนคุณบัวนรินทิพย์ครับของทรูพี่จะได้ดูเมื่อไหร่ครับไม่ปลายปีหน้าก็ต้นปีนู้นเลยครับรอดูขอบประมาณปลายปีหน้าแต่เพลงนี้ปล่อยแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะมีเพลงอีกปะคิดว่าจะมีครับเดี๋ยวกำลังเล็งทำไปเรื่อยจะให้ใครทำให้พี่โอ๊ตสนใจไหมครับพี่โอ๊ตทำไม่เป็นครับใช่ครับไม่รู้จะตอบไงพี่ก็ใช้คนอื่นเหมือนกันลำพังเพลงตัวเองพี่ยังไม่เสร็จเลยครับไอ้เจ๋มันมีความว้าวปะแบบฮะเหรอไอ้เด็กผู้ชายสุดไอ้เด็กผู้ชายแบบชายจัดเด็กผู้ชายชายแท้เลยชายแท้เลยขอบคุณมากนะพี่เจขอบคุณมากพี่โอ๊ตเดี๋ยวมาเตะบอลกันเดี๋ยวมาเตะบอลกัน